Thank God it's Sunday ไลฟ์มันฟังแล้วคุ้มถ้ามีไข้สูงสมมติว่าไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเอากลับมาดูแลตัวเองที่บ้านก่อนนะเอายาพาราไปกินก่อนนะครับเราสามารถกลับมาบ้านได้ครับแต่สิ่งที่เราต้องสังเกตตัวเองว่าเราควรจะต้องติดต่อไปหาทีมพยาบาลที่ดูแลเราว่าเรามีอาการเปลี่ยนแปลงแล้วได้แก่1ไข้สูง2ไอรุนแรงเหนื่อยหอบนะครับเจ็บหน้าอกนะครับเป็นต้นครับถ้ามีอาการเหล่านี้แนะนำให้ติดต่อทีมงานที่ดูแลเราอยู่ทีมพยาบาลนะครับที่ดูแลเราอยู่เขาจะมักให้เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกลับอยู่แล้วนะครับถ้ามีอาการแล้วพอแจ้งเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เรากลับไปตรวจดูเช่นอาจจะกลับไปตรวจเอ็กซเรย์ปอดครับถ้าเอ็กซเรย์ปอดพบว่ามีการติดเชื้อลงปอดแล้วโรงพยาบาลเขาก็จะพยายามที่จะจัดการดูแลเพื่อเอาเข้าให้โรงพยาบาลเพื่อไปดูแลต่อให้ได้ครับผมถามนิดนึงเดี๋ยวอ่านต่อคือพวกติดเชื้อลงปอดผมเห็นแบบคริสเตียโนโรนัลโดอย่างเงี้ยก็ติดเชื้อนะแต่ตอนเนี้ยเตะยูโรแล้วปอดเขาไม่เป็นไรหรือว่าอย่างที่เรียนครับว่าถ้าคนที่แข็งแรงอย่างที่เรียนครับถ้าเขาอาจจะเขาได้ฉีดวัคซีนแล้วด้วยหรือเปล่าถ้าเขาติดเชื้อคือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อได้นะครับพอติดเชื้อไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะอาการไม่เยอะครับคุณก็จะไม่ได้ลงปอดได้และยิ่งเป็นคริสเตียโนโรนัลโดแล้วเนี่ยโอ้โหแข็งแรงขนาดนั้นใช่ไหมครับภูมิคุ้มกันเขาน่าจะดีนะครับเขาอาจจะติดแล้วเขาก็ไม่ได้ลงไปที่ระดับปอดแต่ถ้าติดแล้วนี่คือแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าพอติดแล้วส่วนใหญ่ถ้าติดแล้วจริงนะครับผมเชื่อว่าตามระบบสาธารณสุขเนี่ยต้องมีการกักตัวแน่นอนนะครับเช่นกักตัวอย่างน้อย14วันครับผมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องพักอยู่อย่างน้อยอีก14วันรวมๆแล้วเสร็จเดือนนึงน่ะแล้วพวกปอดอักเสบอย่างเช่นอายุสัก20 30หรือ30ต้นๆอย่างเงี้ยซึ่งยังไม่ได้อายุเยอะมากปอดเขาจะกลับมาเหมือนเดิมมั้ยหรือว่าแล้วแต่พูดอย่างนี้ได้มั้ยได้ครับพูดอย่างนั้นได้โอเคผมมีสไลด์นึงที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ท่านนึงนะครับในงานที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการติดโควิด-19 นะครับขออนุญาตขึ้นสไลด์นิดหนึ่งครับอันนี้เป็นอาจารย์พูดอาจารย์ที่ศิริราชนะครับถ้าจำไม่ผิดอาจารย์นิติพัฒน์ครับผมท่านให้ความเห็นในงานประชุมที่เกี่ยวกับโควิด-19 อันนี้เป็นสมาคมอายุรแพทย์โรคอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมอันนี้ขึ้นมาซึ่งผมครอบสไลด์ท่านมานะครับท่านสรุปใจความง่ายๆคือผู้ป่วยโควิดจะพบปอดอักเสบได้ 2-10% ของผู้ป่วยทั้งหมดขึ้นกับว่าโรคประจำตัวเขามีไหมถ้าเขามีโรคประจำตัวมีอาการสุขภาพไม่แข็งแรงโอกาสจะลงปอดได้ 2-10% แม้ว่าจะได้รับการรักษาในกลุ่มนี้อย่างเต็มที่แล้วมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 0.1-3% ก็ใกล้เคียงกับตัวเลขที่ผมโชว์ตอนแรกคือ 2-3% นะครับสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดเกิดจากการติดเชื้อแทรกซ้อนและอวัยวะล้มเหลวหลายอวัยวะร่วมกันนี่คือเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิตและการติดโควิดเนี่ยใช้หมอหลายทางมากถูกต้องครับถ้ามีมัลติออร์แกนเฟเลียก็จะมีคุณหมอหลายด้านเลยครับปอดหัวใจไตตับมาร่วมกันดูคนไข้มันไม่ใช่แค่ปอดอย่างเดียวเนี่ยอะไรนะครับมันไม่ได้แค่ปอดอย่างเดียวใช่ครับไม่ได้ปอดอย่างเดียวถ้ามีการกระทบรุนแรงเนี่ยจริงๆแล้วโควิด-19 เนี่ยมันเป็นไวรัสที่ชอบไปอยู่ตามปอดและหลอดเลือดเล็กๆในปอดพอมันทำให้เกิดการอักเสบขึ้นแล้วครับสารคัดหลั่งในร่างกายที่หลั่งออกมาเรียกว่าสารที่ทำให้เกิดการอักเสบภาษาไทยก็ภาษาทางการแพทย์เรียกว่า inflammatory cytokine ก็คือสารเคมีที่ทำให้เกิดการอักเสบนี่แหละครับแต่มันจะเกิดสตรอมขึ้นก็คือพายุของการเกิดสารคัดหลั่งที่อักเสบซึ่งไอ้ไซโตไคน์สตรอมเนี้ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายทั้งหมดขึ้นจนกระทั่งเกิดการล้มเหลวของอวัยวะต่างๆครับเมื่อกี้ถามว่าพอติดเชื้อลงปอดแล้วปอดจะกลับมาปกติไหมท่านอาจารย์ท่านก็ให้ข้อมูลว่าผู้ที่รอดชีวิตส่วนใหญ่สมรรถนะปอดและการออกกำลังกายกลับมาใกล้เคียงปกติได้เอาอย่างนี้แสดงว่ามีส่วนน้อยที่มีความผิดปกติหลงเหลือหรือทุพพลภาพได้เลยส่วนน้อยนี่คืออะไรที่ปัจจัยเป็นส่วนน้อยได้ถ้ามีการอักเสบในปอดรุนแรงปอดจะมีการเป็นผังผืดครับเดี๋ยวผมจะมีรูปเอ็กซเรย์ให้ดูซึ่งทั้งหมดนี้วิธีการดีที่สุดคืออย่าเป็น
อย่างนี้แสดงว่าเห็นข่าวอยู่อ่ะถ้าวิ่งไปติดโควิดจะเอาประกันอย่างเงี้ยนี่ไม่คุ้มเลยนะปอดมันอาจจะแพงกว่านั้นนะต้องตั้งใจครับว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงอันเนี้ยน่าจะถูกลดถูกมากกว่าลอตเตอรี่แน่นอนครับซึ่งถ้าปอดคือได้ถ้าพูดอย่างเงี้ยคือถ้าปอดหายก็มีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเป็นแล้วปอดเสียมันเอาตายเยอะนะเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนี่ 2% คือตายใช่ครับแล้วต่อให้รอดจาก 2% นั้นไปก็มีโอกาสที่ปอดจะเป็นทุพพลภาพได้แล้วคือการใช้ชีวิตของคุณต่อจากนั้นก็จะมีปัญหาเดี๋ยวขึ้นสไลด์นี้ให้นิดนึงนะครับอันนี้คือปอดครับผมขวาล่างเลยครับขวาล่างของทุกคนคือปอดที่ปกติสีดำคือปกติใช่ปอดเราจะดำๆแบบนี้ครับแล้วก็จะมีเส้นเลือดเล็กๆเยอะๆให้เห็นนะครับสีดำๆนี่คือโอเคโอเคครับใช่ถ้ามีจุดขาวๆเยอะๆนี่ไม่ดีแล้วครับจะเห็นว่าลูกบีบอยอะครับจะมีการอักเสบเยอะบีบอยออกฟ้าบนใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วคนไข้ที่เป็นหนักกว่านี้มีนะครับลูกหนักกว่านี้ก็มีซึ่งถ้าหนักกว่านี้เนี่ยปอดเขาอาจจะกลับมาไม่100%ครับก็พูดง่ายๆคือจากบีมันจะไม่กลับมาเป็นดีด็อกได้อีกเลยก็ได้นะครับบีนี่ถือว่าอาการหนักเลยหรือเปล่าบีบอยใช่ไหมครับ Thank God it's Sunday Life มันฟังแล้วคุ้ม